ัสดีค่ะ D-Tag Buddy ขอแนะนำวิธีการใช้งานไฟล์ My iPhone บน iPhone 5และวิธีการใช้งานเมื่อโทรศัพท์สูญหายกันค่ะเริ่มด้วยการแนะนำแอปพลิเคชันที่เรียกว่าไฟล์ My iPhone โดยให้เราทำการดาวน์โหลดผ่าน App Store ได้ฟรีเลยค่ะเมื่ออินสตอลเสร็จแล้วทำการเปิดใช้งานแอปไฟล์ My iPhone โดยไปที่ Setting iCloud ไฟล์ My iPhone Onและจำเป็นต้องเปิด location service รวมถึงตัวเครื่องต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้ตลอดเวลาด้วยค่ะการค้นหาโทรศัพท์มือถือสามารถทำได้ทั้งในคอมพิวเตอร์บน iPhone หรือ iPad ก็ทำได้ค่ะโดยการค้นหาผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.icloud.com ทำการล็อกอิน Apple ID ที่เป็น account เดียวกันกับเครื่องที่เราตามหาโดยเลือกไฟล์ My iPhoneจะปรากฏหน้าแมปแสดงที่อยู่ของเครื่องกรณีที่แอคเคาท์มีการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารหลายเครื่องให้ทำการคลิกที่ Device การสั่งการให้ริงโทนดังบนโทรศัพท์มือถือที่สูญหายนั้นเราเลือกไปที่ Play Sound โทรศัพท์จะดังขึ้นและสั่งให้เครื่องทำการล็อกด้วยรหัสผ่านโดยไปที่ Lost Mode และป้อนรหัสผ่านเพื่อล็อกโทรศัพท์มือถือแจ้งข้อความให้ทำการติดต่อกลับเบอร์ที่โทรศัพท์ที่เรากำหนดเท่านั้นหน้าจอจะแสดงล็อกและมีข้อความให้ทำการติดต่อกลับมาที่เบอร์เรากำหนดเท่านั้นไม่สามารถใช้งานอื่นๆได้เมื่อไม่ผ่านรหัสล็อกที่เรากำหนดไว้คำสั่ง Erase iPhone เป็นการสั่งให้ทำการลบข้อมูลของเราบน iPhone ทั้งหมดกรณีนี้ใช้เมื่อต้องการปกป้องข้อมูลไม่ให้คนอื่นนำไปใช้งานซึ่งจะทำให้ไม่สามารถแทร็กเครื่องได้อีกค่ะเพียงแค่นี้คุณก็สามารถค้นหาโทรศัพท์มือถือของคุณได้ในกรณีที่สูญหายแล้วค่ะ